มนุษย์ในยุคนี้ผู้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดาวเทียม GPS และการเดินทางด้วยการคมนาคมอันสะดวกสบายคงมีความรู้สึกว่าโลกของเรานั้นถูกสำรวจจนพรุนและไม่มีความลับใดๆหลงเหลืออีกแล้วแต่หากคิดให้ดีจะพบว่าโลกของเราปกคลุมด้วยน้ำมากถึง3ใน4ส่วนและใต้ท้องทะเลนั้นเต็มไปด้วยความลับที่ยังรอให้เราไปสำรวจอีกมากมายใต้ทะเลลึกมีอะไรอยู่และทำไมเราถึงต้องไปสำรวจนั่นก็เพราะว่าบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรคือ Challenger Deep ที่ระดับความลึกเกือบ11กิโลเมตรจากผิวน้ำบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับหมู่เกาะมารีน่าซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระยะทาง11กิโลเมตรอาจฟังดูไม่ได้ไกลมากแต่สำหรับมหาสมุทรแล้วความลึก11กิโลเมตรนั้นไม่ใช่ระยะทางน้อยๆเลยสำหรับมนุษย์ที่ร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการดำรงชีวิตใต้น้ำขณะที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำหัวใจของเราจะเริ่มเต้นช้าลงและเมื่ออยู่ที่ระดับลึกเกินกว่า5เมตรสมองอาจจะหยุดทำงานจนสลบได้นอกจากนี้อวัยวะภายในอย่างปอดจะถูกบีบอัดจากแรงดันน้ำรอบๆจนหดเล็กลงที่ระดับความลึก11กิโลเมตรแรงดันน้ำบีบอัด 1.2 ตันในทุกๆพื้นที่ตารางเซนติเมตรทำให้ยานพาหนะที่จะลงมาอยู่ที่ระดับความลึกนี้ได้ต้องแข็งแรงและได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีในปี1960เรือดำน้ำสำรวจที่มีชื่อว่า Batyscaphe Trias ได้พาวิศวกรและนักสมุทรศาสตร์2คนดำดิ่งลงสู่ Challenger Deep เป็นครั้งแรกจากนั้นในปีคศ2012ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเจมส์คาเมรอนได้เดินทางลงสู่ Challenger Deep อีกครั้งครั้งนี้มาพร้อมการติดตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพรวมทั้งเก็บตัวอย่างโคลนมาให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาด้วยกล่าวได้ว่ามีคนเดินทางสู่ Challenger Deep น้อยกว่าเดินทางไปยังดวงจันทร์ซะอีกและยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เดินทางไปยัง Challenger Deep ก็ไม่ได้ก้าวเท้าออกนอกยานพาหนะมาเหยียบบนพื้นผิวมหาสมุทรเหมือนนักบินอวกาศยืนบนดวงจันทร์อีกด้วยปัจจุบันยังมีพื้นที่อีกมากมายใน Challenger Deep และก้นมหาสมุทรที่ยังไม่ได้รับการสำรวจและนี่คือ6เหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงเลือกที่จะออกไปสำรวจนอกโลกมากกว่าบนโลกหรือมหาสมุทร 1. จำนวนมนุษย์ที่ไปเหยียบดวงจันทร์มากกว่าที่ลงไปสำรวจใต้พื้นโลกถึง4เท่านับตั้งแต่ปีคศ1969เราทำการส่งมนุษย์ไปสำรวจอวกาศและเหยียบดวงจันทร์มาแล้วรวมทั้งสิ้น12คนคิดเป็น4เท่าถ้าเทียบกับจำนวนมนุษย์ที่ได้ลงไปสัมผัสใต้พื้นมหาสมุทรของโลกก้นบึ้งมหาสมุทรตรงจุดที่ลึกที่สุดนั้นมีชื่อว่าร่องก้นลึกมหาสมุทรมาเรียนนาและ1ใน3ของมนุษย์ที่ได้ลงไปสัมผัสนั้นก็คือเจมส์คาเมรอนอย่างที่ได้กล่าวมาผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่สร้างหนังระดับตำนานเอาไว้อย่างมากมายเขาทำการดำดิ่งลงไปยังก้นบึ้งมหาสมุทรแบบฉายเดี่ยวด้วยเรือดำน้ำขนาด 7.3 เมตรใช้เวลาทั้งสิ้น2ชั่วโมงจนถึงจุดหมาย 2.ยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจเรือดำน้ำขนาดเพียง 7.3 เมตรที่เจมส์คาเมรอนนั่งเพื่อลงไปสำรวจยังก้นบึ้งมหาสมุทรนั้นใช้งบประมาณในการสร้างกว่า320ล้านบาทและใช้เวลาสร้างนานถึง8ปีหากเปรียบเทียบกับการสร้างกระสวยอวกาศระยะเวลาในการสร้างพอๆกันเพียงแต่กระสวยอวกาศใช้งบในการสร้างสูงถึง 57,800 ล้านบาทแต่ว่ามันก็คุ้มค่าตรงที่สามารถบรรทุกคนได้มากกว่าและยังเดินทางได้ไกลกว่าอีกด้วยบนจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล 3. เรือดำน้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถรับแรงดันที่มากกว่าบนพื้นผิวได้ถึง 1,000 เท่าถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันมหาศาลขนาดไหนก็ลองจินตนาการว่ามีเครื่องบินแบบจัมโบ้50ลำทับอยู่บนตัวของคุณ 4.อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานจัดการมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA พื้นที่มหาสมุทรคิดเป็นกว่า 70% ของโลกแต่คุณเชื่อไหมคะว่าจนถึงทุกวันนี้มนุษย์สามารถทำการสำรวจมหาสมุทรจริงๆได้เพียง 5% เท่านั้นเราใช้คลื่นโซน่าในการสำรวจพื้นผิวใต้สมุทรว่าเป็นพื้นราบเป็นเนินร่องหรือเป็นเหวลึกมีหนำซ้ำแม้วิทยาการปัจจุบันจะก้าวล้ำไปมากขนาดไหนเราก็ยังสำรวจได้ในอนาบริเวณเพียง5กิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าเราสามารถจับภาพได้เฉพาะสิ่งหรือวัตถุใดๆที่มีขนาดใหญ่กว่า5กิโลเมตรเท่านั้นห้า
ในมหาสมุทรช่างดำมืดกว่าบนอวกาศแน่นอนค่ะว่าบนอวกาศจะมีทั้งแสงสว่างจากทั้งดวงดาวต่างๆและดวงอาทิตย์ที่ยังทำให้คุณมองเห็นอวกาศได้ถ้าเทียบกับใต้ทะเลลึกแล้วก็คุณจะพบแต่ความมืดสนิทแบบมองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางใดๆเลยร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในน้ำหลายๆคนอาจจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Waterworld ซึ่งถ้าสมมติว่าเราได้กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หรือเป็นมนุษย์เงือกก็คงไม่เลวแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะสามารถอยู่ในน้ำได้แบบนั้นเพราะในขณะที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำหัวใจของเราจะเริ่มเต้นช้าลงและเมื่อคุณดำลงไประดับ5เมตรสมองของคุณจะเริ่มถูกบีบอัดจนอาจถึงกับหยุดการทำงานและสลบไปได้นอกจากนั้นอวัยวะต่างๆภายในทั้งหมดของตัวคุณก็จะถูกบีบอัดเล็กลงเช่นเดียวกันที่ระดับความลึก11กิโลเมตรจะมีแรงดันน้ำ 1.2 ตันต่อตารางเซนติเมตรและนี่ก็คือเหตุผลสุดท้ายที่ตอกย้ำว่าต่อให้คุณจะลงไปถึงอย่างก้นมหาสมุทรณจุดที่ลึกที่สุดได้ก็ตามคุณก็ไม่มีทางที่จะเดินออกมาจากเรือดำน้ำสำรวจได้เลยปัจจุบันก็ยังมีพื้นที่อีกมากมายใน Challenger Deep และก้นมหาสมุทรที่ยังไม่ได้รับการสำรวจโครงการ Census of Marine Life ที่ทำการสำรวจมหาสมุทรอย่างเป็นระบบโดยนักวิจัยนานาชาติเริ่มดำเนินการในคศ.2000มาจนถึงคศ.2010ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆร่วม 20,000 ชนิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาตลอดระยะเวลา10ปีดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนเสี้ยวของพื้นที่มหาศาลของมหาสมุทรเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามหาสมุทรที่ระดับความลึก 2-3 กิโลเมตรไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงแต่การสำรวจอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นในช่วงคศ.1977โดยเรือดำน้ำ DSV Elvin ได้เดินทางดำดิ่งลงไปสำรวจป่องความรู้ใต้มหาสมุทรซึ่งเป็นบริเวณที่พื้นมหาสมุทรเกิดรอยแยกทำให้ความร้อนใต้โลกส่งผ่านมายังน้ำในมหาสมุทรจนดูเหมือนเป็นควันพวยพุ่งออกมานักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าบริเวณนั้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งกุ้งปูดอกไม้ทะเลปลาดาวหมึกรวมกันอยู่จนเป็นระบบนิเวศทะเลลึกได้มีแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนสารเคมีให้กลายเป็นสารอาหารอย่างน้ำตาลได้จากนั้นสัตว์เล็กๆอย่างกุ้งก็จะมากินน้ำตาลและแบคทีเรียและสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างปลาหรือหมึกก็จะมากินต่อกันเป็นทอดๆมันเหมือนเป็นโลกในความมืดที่ซ่อนอยู่ในโลกของเราอีกทีคำถามก็คือทำไมเราต้องสนใจทะเลลึกขนาดนี้ด้วยในเมื่อการสำรวจแต่ละครั้งใช้งบประมาณมากมายคำตอบที่นอกเหนือจากความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์คงเป็นการพยายามมองหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์บอกกับเราว่าสารเคมีที่มาจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสามารถนำมาใช้ในการสกัดเป็นยาได้มากมายหลายขนานใครจะรู้ล่ะคะว่าโอสถวิเศษที่ปรุงสำเร็จแล้วหลายขนานอาจไม่ได้อยู่ในป่าดงดิบแต่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรแล้วรอให้ใครบางคนเดินทางไปค้นพบก็เป็นไดถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว